กลับมาดตามประเด็นเศรษฐกิจกันนะฮะรัฐบาลยังคงเดินหน้าส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยไปทํางานในต่างประเทศเพื่อน,นาไรายได้กลับเข้ามาประเทศอย่างต่อเนื่องอย่างในปี2565แล้วก็3เดือนแรกของปี2566ครับมีคนไทยที่เดินทางไปทํางานในต่างประเทศแล้วก็ส่งเงินกลับมาที่ประเทศไทยรวมรวมมูลค่าเนี่ยเกือบ3 0 0แสนล้านบาทเลยทีเดียวครับนายไพยโรจโชติกะสธเียยน,นะครับอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยครับว่า หลังสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 คลี่คลายนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกกลับมาสู่สภาพปกติตลาดแรงงานในต่างประเทศเองก็มีความต้องการแรงงานไทยเป็นจนํานวนมากโดยเฉพาะแรงงานมีฝีมือและเก่งฝีมือครับส่งผลให้ตลอดปี2565บวกกับตัวเลข3เดือนแรกข,ของปี66เนี่ยทางกรมการจัดหางานมีการอนุญ,ญาตให้แรงงานไทยเดินทางไปทํางานต่างประเทศแล้ว1 1 3 0 0 0กว่าคนนะครับ โดยประเทศที่แรงงานไทยเดินทางไปทำงานมากที่สุด5อันดับแรกครับได้แก่ไต้หวันสาธารณรัฐเกาหลีอิสราเอลญี่ปุ่นและมาเลเซียซึ่งรายได้ที่แรงงานไทยในต่างประเทศส่งกลับบ้านผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีตัวเลขมูลค่านะฮะอยู่ที่2 9 9 0 7 7ล้านบาทนะครับทั้งนี้นะครับในปีงบประมาณ2566 <c oughs> ทางกรมการจัดหางานได้ตั้งเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจำนวน5 0,000คน โดยมุ่งเน้นรักษาตลาดแรงงานเดิมด้วยการส่งเสริมการจ้างงานอย่างต่อเนื่องกับงานภาคการเกษตรในรัฐอิสราเอลนะครับภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานงานภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan และงานภาคก่อสร้างอุตสาหกรรมและการเกษตรในสาธารณรัฐเกาหลีผ่านระบบอี s ควบคู่กับการขยายตลาดแรงงานใหม่นะครับอย่างเช่นงานเกษตรตามฤดูกาลในสาธารณรัฐเกาหลีงานภาคก่อสร้างในอิสราเอลงานภาคก่อสร้างและภาคบริการทางการแพทย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และภาคอุตสาหกรรมภาคบริการในซาอุดีอาระเบ,บียครับสำหรับแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะครับสอบถามผ่านทางสายด่วนของกระทรวงแรงงานได้นะครับหมายเลขสายด่วนจำง่ายครับ1506แล้วกด2ครับย้ำครับแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ด้วยวิธีที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะไปแบบถูกกฎหมายเท่านั้น,นเพราะว่าท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนค่าจ้างที่ได้ก็เป็นค่าจ้างที่เหมาะสมนะแล้วยังได้รับการดูแลที่ดีตามสิทธิ์ที่พึงมีอีกด้วยนะครับไปอย่างถูกกฎหมายจะได้สบายอกสบายใจด้วย